ัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8นะครับใครที่ชอบทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานนะครับในแบบฉบับง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่ละครับแล้ววันนี้นะครับทางนานานะครับเขามีไอเดียของคาวมาฝากกันครับสำหรับชาวมังสวิรัติครับเป็นเมนูสลัดผักทอดครับที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มจีนสูตรโบราณต้องบอกว่าถ้าใครได้กินแล้วฟินแน่นอนนะครับและในส่วนของช่วงผมเท็ดดี้แล้วก็อาจารย์เมย์นะครับมีขนมเก๋ๆมาฝาก FC ทุกคนนะครับก็คือมูสลำไยกับโอ๊ตครัมเบิลครับต้องบอกว่าทั้งหวานหอมกลมกล่อมสดชื่นและกรุบกรอบในเวลาเดียวกันเลยครับอร่อยแบบเพอร์เฟคแน่นอนล่ะครับนานาจะทำสลัดผักทอดกับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำราดแบบเหมือนรสชาติเหมือนน้ำราดหมูแดงอ่ะคุณก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยปีนี้ตั้งเป้าเลยจะกินโปรตีนเกษตรทอดบ้างจะกินหมี่ผัดบ้างจะกินนู่นนี่นั่นบ้างถ้าเป็นไปได้ก็อยากทานอาหารเจที่มีความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นวันนี้นานามีไอเดียมาแนะนำค่ะนานาจะทำสลัดผักทอดกับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำราดแบบเหมือนรสชาติเหมือนน้ำราดหมูแดงอ่ะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมๆของน้ำมันงาด้วยแล้วก็เราไม่ได้ราดเป็นน้ำแฉะๆลงไปนะวันนี้จะชวนคุณทำเป็นเหมือนน้ำสลัดที่เป็นเจลง่ายๆกันค่ะมาดูขั้นตอนการทำกันดีกว่าบางครั้งทอดก็อมน้ำมันบางครั้งทอดแป้งแข็งไปแป้งนิ่มไปคุณขาลองเปลี่ยนมาใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบที่นานาใช้ตัวนี้สัดส่วนแป้งคงที่กรอบอร่อยไม่อมน้ำมันถ้าคุณอยากได้แป้งหนาใส่น้ำน้อยอยากได้แป้งเบาๆคุณก็ใส่น้ำเยอะขึ้นเนี่ยแค่นั้นเองไม่ต้องกังวลเรื่องแป้งเลยจากนั้นอยากให้กรอบมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราน้ำเย็นจัดๆหรือน้ำโซดาแช่เย็นจัดก็ได้ใส่ลงไปแบบนี้ใช้ตะกร้อมือคนแบบนี้คนแล้วก็พักทิ้งไว้อยากทอดของให้กรอบนานอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนอกเหนือจากแป้งทอดกรอบแล้วน้ำมันที่เลือกใช้ก็สำคัญมากๆเลยค่ะคุณคะเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทเวลาทอดของเนี่ยยิ่งของน้ำมันเยอะๆแนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์มอะค่ะคุณทอดง่ายมากๆวันนี้นานๆก็เลยนี่ค่ะแนะนำคุณเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะนานามีงาขาวคั่วใส่ลงไปด้วยหน่อยนึงตัวงาขาวคั่วเนี่ยนะจะช่วยให้ตัวแป้งของเราเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสมากขึ้นด้วยผักที่วันนี้เตรียมไว้เนี่ยนะคะสำหรับเทศกาลเจนานามีฟักทองมันฝรั่งแล้วก็แครอทหั่นเป็นเส้นแบบนี้บางบ้านทานบางบ้านไม่ทานกับเทศกาลเจนะคะนานามีตัวนี้ค่ะเป็นขึ้นช่ายเราจะใส่เจ้าใบขึ้นช่ายลงไปแบบนี้แล้วบางๆกรอบๆนี่เพลินมากใส่ลงไปแบบนี้เอาตัวชามแป้งเข้ามาใกล้ๆกระทะหยอดลงไปอย่างนี้ใบขึ้นช่ายเราจะเอาไว้ตกแต่งด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังก่อนกรอบกรวบแบบนี้จากนั้นเติมส่วนผสมอื่นลงไปพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่ก้านขึ้นช่ายลงไปฟักทองนะคะแครอทมันฝรั่งผักอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะใส่ลงไปได้หมดเลยแป้งที่อยู่ในชามคุณอย่าทิ้งนะคุณเอามาสลัดเนี่ยแล้วคุณโกยเข้ามาใส่กระทะตอนน้ำมันยังร้อนๆอยู่แบบนี้อุ๊ยตัวนี้คือตัวอร่อยวันนี้เรามีตัวน้ำสลัดของเราที่ทำจากน้ำราดหมูแดงแต่เป็นสูตรแบบเจมให้คุณลองทำด้วยกันค่ะน้ำสลัดของนานาเป็นน้ำสลัดสูตรออกจีนๆหน่อยแล้วก็เป็นรสชาติแบบน้ำราดหมูแดงแต่คุณไม่ต้องกังวลเราไม่ได้ปรุงอะไรเยอะแยะเลยเพราะเรามีซองนี้ค่ะเป็นผงปรุงน้ำราดหมูแดงนะคะตราโลโบค่ะนี่เนี่ยนานาใส่ลงไป1ซองคุณขานานายังไม่ได้ตั้งไฟนะแค่วางบนเตาเฉยๆใส่น้ำลงไปน้ำตาลใส่แดงตามลงไปและน้ำมันงาค่ะเนี่ยเราปรุงรสแค่นี้เอง
แต่การจะทำให้เขาขึ้นเป็นเจลลี่ได้นี่นะคุณผงวุ้นกราน้าเงือกทำเมนูของเขาได้เก๋มากๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณทำขายรับรองมีแต่คนตื่นเต้นใส่ผงวุ้นกราน้าเงือกลงไปยังไม่ต้องตั้งไฟนะคนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนะคะให้เข้ากันก่อนข้อต่อไปอยากให้วุ้นเซตทุกครั้งที่ทำต้องต้มวุ้นจนเดือดวุ้นเป็นสาหร่ายตัวนึงนะคะพอเขาเดือดเสร็จปุ๊บวุ้นจะทำงานได้ดีนานาเอาเจ้าวุ้นตัวที่เราทำเนี่ยนะคะใส่ถาดแล้วก็จะมีถาดรองแบบนี้เพราะอะไรเวลาเราเทวุ้นลงไปเสร็จปุ๊บอ่ะถ้าเราถือแบบนี้เลยอ่ะร้อนถือลำบากมีถาดรองหน่อยใช้งานง่ายแล้วคุณเห็นไหมนานามีน้ำอ่ะอยู่ในพิมพ์ของนานาด้วยอันนี้เราตั้งใจนะคุณเพราะว่าตัวน้ำตัวนี้ค่ะจะสามารถทำให้ของของเราออกมาจากพิมพ์ง่ายนั่นเองเป็นเคล็ดลับที่คุณแม่สอนมาคุณจะเห็นว่าส่วนผสมของตัวซอสคุณข้นขึ้นด้วยหลังจากได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณเทลงพิมพ์ที่คุณเตรียมไว้ทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วคุณค่อยเข้าตู้เย็นนะคะจนกระทั่งวุ้นของคุณเซตตัวแล้วคุณออกมาปั่นใส่เครื่องปั่นเอาพายยางปาดออกนะคะให้หมดแบบนี้ทิ้งส่วนผสมจนเย็นสนิทจากนั้นเนี่ยนะคะแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเอามาปั่นกันค่ะเนียนเนื้อแข็งๆแบบนี้พอเอามาปั่นเสร็จปุ๊บจะกลายเป็นเจลลี่เลยแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของที่สูตรนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถทำให้ตัวของทอดของคุณกรอบได้นานเพราะว่าตัวน้ำตัวนี้จะไม่ซึมลงไปในตัวของทอดของคุณอันนี้ก็เป็นไอเดียไปอะแดปต์ใส่กับเมนูไหนก็ได้นะโอ้โหตัวเจลลี่ของเราเลยนะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่ถุงบีบแล้วก็รับประทานคู่กับผักทอดของเรากันค่ะใส่ผักลงไปนะคะจากนั้นเจลของเราเจลหมูแดงน้ำราดหมูแดงแบบนี้ตกแต่งด้วยของกรอบเพิ่มค่ะเรามีของกรอบเยอะแยะเลยอันนี้เป็นโปรตีนเกษตรนะคะที่เราทอดกับกรอบถั่วลิสงทอดทอดทั้งเปลือกอร่อยมากงาขาวคั่วเรามีพริกนะคะใส่นิดนึงทานเจแต่ก็ยังกินเผ็ดได้นิดหน่อยเนี่ยคุณอาหารเจเดี๋ยวคุณฟังเสียงสิยังกรอบอยู่เลยอะแบบนี้อยากให้รู้ว่าอุ๊ยกลิ่นมันมีเครื่องเทศพะโล้นะระวังป่วยกักกับอบเชยนิดนึงค่ะแต่งในจานสลัดผักทอดของนานาเรียบร้อยแล้วใครจะไปเชื่อว่ามันคือหนึ่งในอาหารเจคุณดูสิทำง่ายถ้าคุณทำขายอ่ะจะขายราคาแบบไหนก็ได้เหมือนกันคุณดูสิทานผักทอดกับกรอบของนานาไปแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งเมนูกรอบกรอบครัมเบิ้ลอร่อยมากของอาจารย์เมย์คุณผู้ชมค่ะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้เขามีเมนูมูสลำไยกับโอ๊ตครัมเบิ้ลรออยู่ติดตามชมสักครู่เดียวค่ะอยากได้ขนมแบบสไตล์มูสอร่อยๆครับกับเมนูอะไรครับโรงงานมูสวิปโอ๊ตครัมเบิ้ลPerfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มัมมี่อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าแฟนคลับของอาจารย์เมย์นะครับเรียกร้องเข้ามาเยอะเลยอยากได้ขนมแบบสไตล์มูสอร่อยๆครับวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วนะครับกับเมนูอะไรครับโรงงานมูสวิปโอ๊ตครัมเบิ้ลก็คือมูสลำไยกับโอ๊ตครัมเบิ้ลนั่นเองนะครับว่าแต่ก่อนจะไปลงมือทำนะฮะอาจารย์เมย์มูสเนี่ยปกติเนี่ยชอบอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยเจอมูสลำไยนะมาได้ยังไงอ่ะผลไม้ไทยๆมาเป็นมูสหรออ้าวทำไมทำไม่ได้อ้าวทำไมทำแล้วทำไมถึงคิดไม่ทำอย่างนั้นได้ล่ะอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วแล้วเป็นมูสเป็นรสชาติแบบกาแฟอะไรอย่างงี้ป่ะกาแฟด้วยแล้วก็ลำไยคือเป็นเข้ากันน่ะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วครัมเบิ้ลเนี่ยล่ะครัมเบิ้ลโอ๊ตครัมเบิ้ลอะไรก็เข้าได้อร่อยอยู่แล้วเข้าได้กับทุกอย่างใช่ราดข้าวยังอร่อยเลย
โอเคครับมาเมนูของเราในวันนี้นะครับมูสลำไยกับโอ๊ตครัมเบิลนะครับทำครัมเบิลก่อนนะได้ครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของครัมเบิลพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเลยอาจารย์เมย์บอกว่าจะทำในส่วนของครัมเบิลกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับนี่สังเกตง่ายๆนะครับมีโลโก้ TFM แบบนี้นะครับเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีนะครับเนื้อละเอียดสีขาวนวลเลยแล้วก็มีโปรตีนกำลังดีนะครับไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนี่เอามาทำอะไรก็ได้วันนี้เอามาทำครัมเบิลนะครับก็สามารถทำได้เลยแป้งอเนกประสงค์นะครับอันนี้นะครับจะเป็นข้าวโอ๊ตนะครับอาจารย์เมย์บอกอันนี้ยังไม่ต้องอบนะครับนี่เพราะเดี๋ยวก็ไปโดนความร้อนใช่ไหมเราใช้ควิกคุกกิ้งนะควิกคุกกิ้งจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับโอ้ส่วนผสมไม่วุ่นวายนะไม่วุ่นวายค่ะผงฟูนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับอบเชยป่นนะครับแพริ่งกับเขาเอาละอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เมย์เลยอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับคุณผู้ชมไม่ละลายอ่อนตัวก็ได้อ่อนตัวก็ได้โอเคโอเคพอเข้ากันแล้วปุ๊บแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เนยสดลงไปคือปกติครัมเบิลเนี่ยจะเอาไว้ทานคู่แบบอย่างเช่นพายก็จะมีครัมเบิลข้างบนโรยท็อปมีไอศกรีมมีครัมเบิลโรยแต่อันเนี้ยตัวมูสของเรานะครับคุณผู้ชมตัวฐานมูสเนี่ยก็จะเป็นครัมเบิลตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อมูสกาแฟลำไยเนาะแล้วก็ด้านบนก็จะโรยด้วยครัมเบิลตัวนี้ดังนั้นในเวลาทานเนี่ยเราจะเจอแบบกรุบกรอบแล้วก็นุ่มแบบ3เลเยอร์เลยใช่ครับอ้ายโอเคขอถาดนะครับโอเคครับเอาละครับส่วนผสมของเรานะครับครัมเบิลได้แบบนี้นะครับเทใส่ลงในถาดอบที่รองด้วยซิลผัดนะฮะโอเคพอเราเทลงมาเสร็จแล้วใช่ไหมพอเราต้องอบด้วยใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้มือเบรกเดี๋ยวเขาโดนความร้อนไม่เป็นไรใช่ค่ะแล้วก็อบไฟ165องศาเซลเซียสนะนานไหมประมาณ 10-15 นาทีอดใจรอนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมประมาณ 10-15 นาทีแล้วแต่เตาไฟของแต่ละบ้านเนาะแต่หลักๆเราใช้ไฟประมาณ160องศา165นะครับมาโอเคที่เขาอบให้แล้วครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวครัมเบิลของเรานะครับกรอบอร่อยนะฮะนี่เลยเราจะมาทำในส่วนของตัวมูสกันนะครับมูสของเราเป็นมูสลำไยแต่ว่าจะมีกาแฟอยู่ใช่ถูกไหมครับแล้วก็การที่ทำมูสเนี่ยนะฮะเบสของเราจะเป็นวิปปิ้งครีมตีฟูอยู่แล้วนะครับแต่รสชาติและความกลมกล่อมนั่นแหละฮะคุณผู้ชมความสำคัญเลยนี่นะครับวันนี้อาจารย์เมย์และเท็ดดี้ก็เลยเลือกใช้นี่เลยครับผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบนะครับต้องบอกว่าปกติเนี่ยละลายน้ำร้อนตามหลังซองทุกอย่างคุณผู้ชมจะเอาไปจิ้มขนมปังหรือไปกินอะไรก็อร่อยแล้วแต่วันนี้เราลองดูนะเอามาประยุกต์ทำมูสเราจะได้มูสที่มีรสชาติที่เป็นกลิ่นวานิลาหอมๆเลยแล้วรสชาติกลมกล่อมมากๆนะครับนี่นะครับ1ซองนะครับผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเม็ดกาแฟนะครับอันนี้เพราะว่าเราจะเป็นมูสกาแฟเนาะแล้วก็จะมีน้ำร้อนนะครับเอาช้อนคนนะส่วนผสม3อย่างนี้นะครับอย่างนั้นคนผสมให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เบสที่เป็นตัวกาแฟมาแล้วคัสตาร์ดกาแฟนี่ได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เมย์บอกว่าลำไยใส่ลงไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นลำไยสีดำค่ะสับหยาบๆนะครับใส่ลงไปโอเคพักไว้นะพักไว้เลยนะฮะช่วงนี้นี่นะคะอีกช้อนหนึ่งนะอันนี้เจลาตินนะเจลาตินนะครับโอเคใส่น้ำร้อนลงไปอีกโอเคเทดดี้เอาช้อนคนเลยค่ะคือต้องบอกว่าการทำมูสนะครับเราจะใช้แค่วิปปิ้งครีมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราต้องมีในส่วนของเจลาตินที่ทำให้เขาเซตตัวเนาะใช่ค่ะโอเคครับเข้ากันแล้วแล้วก็ใส่แบบนี้แล้วครับนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอครัมเบิลนะเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมของมูสเราเตรียมไว้แล้วนะครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของครัมเบิลที่เราอบไว้นะครับนี่ขออนุญาตตักโชว์แบบนี้เลยนี่แค่เอาช้อนลงไปเราได้แบบรับรู้ถึงความกรอบร่วนแบบนี้เลยนะครับเป็นเม็ดๆแบบนี้ได้แบบนี้นะครับครัมเบิลของเราไม่ได้แค่โรยอย่างเดียวอย่างที่บอกเนาะเราจะใส่ที่ก้นภาชนะด้วยนะครับ1พิมพ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์เมย์บอกว่าใช้30กรัมใช่ถ้าสมมติเราอยากได้มากกว่านั้นก็ได้เอาละโอเคเราขอแค่ปิดพื้นแค่นั้นเองคุณผู้ชมทำเองแล้ว
สูตรนี้มันเลิศอ่ะก็เติมอีกได้ไม่ว่ากันโอเคพอเราเตรียมพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมเทดดี้เอาเจลาตินใส่ลงไปที่ส่วนคัสตาร์ดนะคัสตาร์ดใช่คือตอนนี้ตัวฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะเราจะทำในส่วนของมูสละนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้เจลาตินผงที่เราละลายกับน้ำอุ่นไว้นะครับใส่ลงไปในส่วนของคัสตาร์ดที่ใส่ลำไยครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันเขาก็จะมีความเหลวขึ้นแบบนี้นี่ liquidity แบบนี้เลยนะครับอ่ะจากนั้นอันนี้ whipping cream ตีฟูของเรานะครับนี่ whipping cream นี่ต้องเลือกไหมว่าเป็นแบบสมมุติเราใช้ dairy เราก็จะไม่ได้ตั้งแต่สมมุติเราใช้ non dairyของเขาเขาจะข้นกว่าโอเคอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าลักษณะการใช้งานของเราทําทิ้งไว้นานหรือเปล่าหรือว่าโอเคจะกินเลยหรือคุณชอบแบบไหนเนาะเริ่มเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วยังเข้ากันแล้วค่ะจากนั้นนะครับเทใส่ถุงบีบเลยนะฮะจากนั้นนะครับบีบลงไปเลยโอ้งานง่ายเลยเนาะใช่นี่เสร็จแล้วนะแล้วก็เอาครัมเบิ้ลโรยลงไปอีกนิดนึงเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่จัดระเบียบนะฮะตัวมูสของเรานะครับปาดตัวด้านหน้าให้เรียบแล้วนะครับนี่ก็จะโรยด้วยครัมเบิ้ลนะครับไม่ต้องโรยเยอะแต่ว่าให้เขาคลุมตัวมูสเนาะใช่ครับเก็บไว้ก็จะได้ไม่แห้งด้วยเนาะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มีฝาด้วยนะอ๋อต้องมีฝาปิดด้วยเพราะว่าตู้เย็นอาจารย์เมย์มีทุเรียนนะครับไม่จริงทุเรียนจะเข้าเวลาเราขายเรามีฝาเขาก็ยังสามารถเอากลับบ้านได้แบบนี้เนี่ยผมไปร้านคาเฟ่นะ150-160นะบางร้านพรีเมียมนะ200นะไม่ธรรมดานะ มาเจอสูตรนี้อาจารย์เมย์นี่ไม่อยากจะบอกแพงกว่าที่ขายครับเพราะเราทำน้อยไงแล้วถ้าทำเยอะปุ๊บเราก็จะถูกลงขายได้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับแต่ว่ายังทานไม่ได้ต้องเอาไปแช่เย็นนะให้เขาเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแหมนี่ครับพอเขาเซ็ตตัวก็น่ากินแบบนี้เลยนะครับเวลาเสิร์ฟถ้าแบบคุณผู้ชมเปิดร้านหรือว่ามีแขกมาเยี่ยมที่บ้านนี่เราแต่งหน้าด้วยตัวลำไยก็ได้จะเป็นสดหรือกระป๋องก็ได้แล้วแต่หาได้เนาะนี่เพียงแค่นี้นะครับก็ดูแบบโอ้โหดูหราแล้วนะครับกับเมนูของเรานะครับมูสลำไยกับโอ๊ตครัมเบิลครับต้องบอกเลยว่าติดใจแน่นอนนะครับเพราะว่าครัมเบิลอร่อยจริงนะครับมีกลิ่นหอมๆของตัวซินนามอนนะครับแล้วก็ตัวมูสเนี่ยโอ้โหรสชาติเข้มข้นแล้วก็ฟินมากๆเลยยิ่งทานพร้อมกันมีทั้งความกรุบกรอบแล้วก็ความนุ่มนะครับก็ต้องฝากไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆในวันนี้บอกได้เลยว่าถ้าทำตามนี้นะครับทั้งขั้นตอนวัตถุดิบต่างๆและเคล็ดลับของอาจารย์เมย์เพอร์เฟกต์แน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรือว่าไปดูสูตรอื่นๆนะครับเข้าไปได้เลยนะครับทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือถ้าใครนะครับเป็นแฟน YouTube นะครับสามารถเข้าไปได้ครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและก็ยังมีอีก1ช่องทางนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ yingsakfood.com ครับในนั้นมีทั้งข่าวสารสูตรอาหารแล้วก็เคล็ดลับต้นครัวมากมายเลยนะครับผมฝากเข้าไปติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขาวันนี้นานาชวนคุณผู้ชมทำเมนูตับบดค่ะเป็นตับไก่บดรสเขียวหวานกับขนมปังปิ้งค่ะFC ของอาจารย์เมย์นะครับบอกว่าอยากได้แบบพุดดิ้งอร่อยๆหอมๆแล้วก็แบบมีส่วนผสมของผลไม้วันนี้พุดดิ้งอะไรครับวันนี้เป็นมาร์เบิ้ลบานาน่าล็อก